ที่ประตูเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นกระพริบตาเมื่อกี้เหมือนเห็นกระพริบตานะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ดูหน้าพาทัวร์พาเดินพาลูกชายไปทัวร์ในเมืองวันนั้นสถานที่คือคุณมาแตะเมื่อกี้หันเลยบ่ายโมงแล้วไม่เข้าเดินชิดอะไรขวาหรอเดินเล่นชิดขวาเนี่ยมันมีเส้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทางจักรยานก็ได้เดินทางคนโอ้จะไหวไหมเนี่ยหนาวเนี่ยไหวไหมไม่ไหวไหวไม่ไหวแม่ลืมเอาผ้าพันคอมาด้วยตายสิแบบนี้ไอ้ดีผ่านฤดูไม่ผลิยังผ่านฤดูไม่ผลิยังยังเหรอยังเป็นเดือนกำลังใบไม้ผลิออกจากต้นใช่ไหมนี่ไงมันกำลังเหลืองต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีแล้วมันจะรออีกกี่อาทิตย์เลยเดือนหน้าก็บอกว่าเดือนนึงแม่ก็บอกว่าไม่ใช่ไงเดือนกว่ามั้งอยู่ตอนนี้ก็ร่วงหมดแล้วไอ้นี่ก็ร่วงนะเนี่ยไอ้ใบเนี้ยเนี่ยไอ้ร่วงหมดแม่แปลกประหลาดแม่แปลกประหลาดเห็นเอ็ดตรงนั้นเลยไม่เคยเห็นนะเนี่ยไหนตรงนั้นน่ะตรงไหนเดี๋ยวชี้อีกตอนกลับลืมเอาไว้ผ้าขนุนมาเอาผ้าพันคอมาเดี๋ยวแม่บอกว่าไม่ไหวแน่ๆรู้ใจแม่บอกว่าถ้าเรากลับมาเด้อเราต้องไปรับอีกเหรออืมดูก่อนเรามาทันนี้มันอยู่ใกล้ๆโรงเรียนไหมอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โรงเรียนเลยเดินไปที่โรงเรียนนี่ก็จะทำใหม่เขาจะทำเฮ้ยนี่ไงเขาทำแล้วทำอะไรเขาทำรั้วใหม่เฮ้ยใหม่เล็กจังเลยอ๋อแม่ดูมาชิ้นใหญ่กันนี่ไอ้รถแท็กคือเรียกรถอะไรแบบมันไม่ใช่แบบบ้านเรามันไม่มีอะไรเล็กๆเนาะเขาเอาอันใหญ่ๆมึงใส่ประมาณมึงใส่แค่นี้เขาเอาเล็กๆมาไหมบ้างั้นหรือนี่เขาขุดดินเฉยๆเขามาขุดเอามาขุดดินเขาทำรั้วก็ทำหลังคาก็เอาไอ้สำลีใส่หลังคาแม่พูดถึงเนี่ยเขาทำบ้านเนี่ยเห็นไหมโฟมน่ะนู่นน่ะใต้หลังคาบ้านเขาก็จะเอาสำลีใส่แกโมโหแม่ก็เอาบุญได้แกโมโหนี่ดูหน้าคนแกโมโหแม่ก่อนดูหน้าคนแกโมโหแม่ก่อนนี่ทำไมไม่ได้ต้องถนนเราทำไมขึ้นมาก็นั่นน่ะสิเชิงเบียดแม่ใช่ไหมเบียดแม่จนเดี๋ยวยังไม่มีวันให้แม่ขึ้นเด็ดขาดตอนเที่ยงวันไม่เคยมีคนเดินไหมหนาวเหรอหนาวเขาจะเดินจริงๆมันหนาวมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะพาไอ้แมวพาหมาเดินออกมาจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็บ่ายแล้วก็เย็นเช้าบ่ายเย็นบางคนน่ะ2ทุ่มอ่ะเดินพาเดินช่วง4โมง9โมงเช้ากับพอเย็นนั่นแหละบ่ายแล้วไปบ่าย3เดี๋ยวแม่บอกก่อนแล้วก็2ทุ่มถ้าเขามีหมาน่ะบางคนก็เวลาอื่นมั้งแม่ดูเชิงว่าจะมีไอออกมามั้ยมีนิดหน่อยไหนแม่ลองทำให้ฉันดูหน่อยเอาปากกว้างๆมันยังไม่ออกมาโอเคฉันเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เหมือนควายเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามีภารกิจอะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้ในบริเวณหมู่บ้านเอาอีกเหรอจะพักอะไรเบ็ดเดินออกมันไม่ไกลเองเหรอแม่ตัดก็ได้ก็แม่ก็จะพอเห็นอะไรพอเห็นอะไรน่าถ่ายน่าจะบอกแม่ก็อยากตัดมามันถ่ายต่ออ่ะแม่ก็ตัดซิใช่ไหมจะไม่ถ่ายตรงนี้ยังงั้นก็เลยให้เลยหมู่บ้านเราไปก่อนแล้วกันอันนี้รถบ้านฉันคิดว่าที่จอดจักรยานจะเป็นของสาธารณะนะซื้อมาก็ได้หรอซื้อเองก็ได้ของเรามีหลายคันเราก็เดี๋ยวเราค่อยซื้อมา
ซื้อมาจอดที่บ้านเราแล้วก็จะได้ล็อกทำดีๆบ้านของตัวเองมีถังขยะด้วยทำไมบ้านเราไม่มีไม่เห็นมีไม่เห็นเลยอยู่หน้าบ้านเลยมีหน้าบ้านทุกบ้านมีทุกบ้านต้องแยกขยะบางคนเขาเอาไว้หลังบ้านแต่ส่วนใหญ่เอาไว้หน้าบ้านหน้าบ้านที่นี่ต้องไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเขาจะมาเก็บพุ่งวันนี้แหละวันนี้วันคานใช่ไหมเขาเก็บไปแล้วเมื่อเช้าแต่เช้าเขาจะเก็บทุกวันไหมอาทิตย์ละวันอาทิตย์วันอังคารทุกวันอังคารหมู่บ้านเราทุกวันอังคารแล้วเราต้องแยกขยะแยกขวดแยกแก้วออกแบบนี้น้ำท่วมง่ายถ้าน้ำท่วมเหมือนลูกอะไรแดงแดงเม็ดสีแดงสีชมพูสีขาวสีดำสีม่วงหลายเม็ดบางทีก็อาจจะเป็นพันเดียวกับแม่นะใครจะไปรู้แม่อีกกี่เม็ดนู่นทุ่งนั้นนะที่แม่ไปถ่ายตรงนู่นที่แม่ไปถ่ายไอ้สนามหญ้ากว้างๆนู่นแม่ไปทางนู้นทางนู้นอันนี้ทางเข้าไปในเมืองแล้วก็โบสถ์แม่เขามันในเมืองเหรอมันเป็นตลาดใหญ่มันเป็นในเมืองของเราน่ะตลาดในเมืองของเราน่ะเมืองที่เราอยู่อ่ะมันไม่ใช่เมืองหลวงเมืองที่เราอยู่ทำไมแม่บอกมึงคล้ายอำเภอเหรอเอออำเภอเราเนี่ยเออคือเรียกอะไรเทศบาลเราอำเภอของเราเนี่ยแหละมันก็คล้ายอำเภอเหรออันนี้ทางลงเนาะทางลงทางชันลงจริงอยากเดินไปทางตรงเหมือนตั้งแต่อยู่บ้านพ่อเดินไปบิ๊กซีมันไกลนะกี่เมตรมะโหเป็นหลายสองสามกิโลมะเอ้ยสองกิโลมะเอ้ยกิโลปะกิโลนึงเออกิโลกว่าเอ๊ะมันจะถึงพันเมตรไหมการนี้เธอก็จะเมตรแล้วเนี่ยโอ้ถึงสิถ้าครบร้อยก้าวก่อนถึงร้อยเมตรเดินเงี้ยค่อยอุ่นหน่อยเออได้เดินออกมาอยู่แต่ในบ้านในบ้านมีสนามเล่นด้วยถ้ามีคุณยายจะเล่นกับใครเขาเล่นคนเดียวล่ะลูกแน่แน่ดูพี่เด้งซื้อเยอะเลยเออบ้านเราไม่มีหรอกไม่มีตอนนั้นเอวายังอยู่เนาะแล้วตอนนั้นอ่ะฉันยังไม่มาไงเลยไปซื้อให้เล่นต้องโตต้องเด็กโตเด็กเล็กเล่นก็เดี๋ยวมันจะก็ลงมาน่ะมันลงมาไอ้แขนขาหักแต่ว่าโตอย่างแชมป์นั้นเออโตอย่างแชมป์ก็เดี๋ยวมีถ้าอยากได้แต่ว่ามันก็เล่นได้แต่ช่วงปกติที่ห้องนี้มันมีแต่พื้นหญ้าเนาะถ้ามึงปูพื้นหินในพื้นดินมันจะเจ็บต้องพื้นหญ้าบ้านเราก็มีในพื้นหญ้าแต่มันแคบๆมันไม่ค่อยเยอะบ้านเปดามันมีพวกสวนไหมที่มันเป็นนั่นน่ะที่มันสนามหญ้ามีใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่บ้านเรามันไม่ค่อยใหญ่ด้วยมันมีต้นไม้มีอะไรปลูกเยอะบ้านเวดาก็มีสระน้ำด้วยไงสระน้ำสองบ่อน้ำเล็กๆสองบ่อไงเลยทำให้สนามหญ้าน้อยเดี๋ยวเขาจะถมแล้วทำไมล่ะจะถมทำไมเขาว่ามันรกมันมีแต่ใบไม้ลงเข้าไปลงมันมีใบไม้ใบแอปเปิ้ลลงแล้วก็เป็นปูนใช่ไหมถ้าฝนตกเนาะดีมันจะลงไปอีกที่บ้านเราไม่เหมือนบ้านนี้เนาะบ้านเราอ่ะไม่มีบ้านใต้หลังคาเนาะมันมีแต่บ้านแต่หลังคามีทุกบ้านนี่หว่ามีทุกบ้านห้องเราเนี่ยเป็นห้องใต้หลังคาบ้านเราก็มีใช่เนาะแต่ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แหละก็ทำดูเหมือนชั้นเดียวแต่เข้าไปแล้วมันเป็นสองชั้นเขาประหยัดพื้นที่เขาจะทำให้หลังคาแหลมๆเพราะว่าเวลาหิมะตกมันก็จะได้แบบว่าร่วงง่ายไงแม่นะแม่นั้นร่วงง่ายไหมร่วงง่ายอยู่น่ารักพอเขาดูหลานเอออันนั้นร่วงยากอยู่แต่ว่าถ้ามันร้อนๆน่ะถ้ามันเป็นเครื่องข้างในนั่นเป็นเครื่องจากโรงไอ้นี่โรงซ่อมรถถ้ามันเป็นเครื่องจากมันก็จะทำให้ความร้อนน่ะมันก็ละลายเห็นไหมมั
ันมีสาวที่ทำเป็นไอออกเออคิดว่า1กิโลยังประมาณกี่กิโลวะประมาณกิโลหนึ่งเนี่ยพอๆกันที่1กิโลมันมีกี่เมตรเดี๋ยวขากลับเราจับเวลาดีกว่าเนาะเพราะเราไม่ได้กับ1กิโลมีกี่เมตรก็เท่าไหร่ล่ะพันพันมั้งพันหนึ่งพันไม่ไม่หนึ่งไมล์เท่ากับ1กิโลนี่พี่คิดว่า100กิโลเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก็น้อมไปสี่แยกเล่นโทรศัพท์ข้ามถนนผิดกฎหมายงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปถึงในเมืองก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยถึงในเมืองก่อนเนาะถึงจะถ่ายใหม่เนาะเออกดปุ่มลุกเออเดี๋ยวรอสัญญาณไฟงั้นแค่นี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวนู่นน่ะสงสารไปก่อนคลิปนี้แค่นี้นะขอบคุณค่ะไป